เดตข้อมูลตรงนี้กันกับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนั่นเองนะฮะทางด้านกรรมการผู้จัดการบลจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์สวัสดีครับพี่ปิงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยฮะถ้าทางคุณนะเมาส์มอยเมาส์มันเมื่อคืนได้ดูออนไลน์ไหมพี่ก็ดูนะเมื่อวานเหรอครับเมื่อวานก็ดูครคัุบณพ่อนดาูยกคุณพ่อนายกนั่นแหละพี่ก็ดูเขาเมื่อวานวผิมชก็ั่นดูหนังญี่ปุ่นเอาไม่ใช่พี่พี่ดูคุณพ่อนายกน่ารักนะบนเวก็ทีสวัสดิ์อะไรก่อนผมว่าดีมากเลยนะดีมากจเล้ะยนะครับแต่ได้ข้อสรุปที่ดีอย่างหนึ่งก็คือคุณทักษิณเขาก็บอกว่าที่มางานเมื่อวานเนี่ยก็เพื่อเรียกความเชื่อมั่นค่นะะครับค่ะเขาเชื่อว่าถ้าความเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นปุ๊บเดี๋ยวเงินมาเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะทำไงให้เรียกความเชื่อมั่นผมว่าหนึ่งในกลยุทธ์ก็คือต้องทําให้ตลาดหุ้นไทยมันดีขึ้นถ้าภคาพ่ะตลาดหุ้นไทยยังเป็นอย่างนี้อยู่มันก็จะฟ้องว่าเศรษฐกิจมันไม่โอเคนะครับทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมดนะครับแล้วก็กองทุนวายุพักก็ชัดเจนว่ามาแน่นะครับเมื่อวานเขาก็มีพูดถึงเรื่องของ Treasury Stockนะครับก็คือเรื่องของหุ้นทุนซื้อคืนซึ่งนคืะอครับพีแล้วก็เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตก็จะแปลงเป็นอนาล็อกวอลเล็ตก็จะแจกเลยในกันยายนนี้คิดดูพี่ถ้าอย่างนี้พวก CPO CP Extra แม่งขึ้นกระจุยอ่ะวันนี้ไม่ต้องจริงๆแล้วเราไม่ต้องไลฟ์เราต้องมาบอกว่าเราจะเอาหุ้นอะไรกันดีนะฮะมาทิมคืออย่างทิแรมกตนูะดตัวไหนกันผมว่มาาทัสโก้เก็บเลยทัสทัโกส้โกคืออะไรทัสโก้ยังมาต่อยไงทัสโก้แอลฟัสไงพี่น้ำท่วมเอ้ยอะไรเอ้ยแล้วเบิกจรจิ่ายงชเ่หวรงเดืออนกันยายนด้วยโอเอ้อทัสโก้พี่โอ้บอกได้เลยจริง CPO CP Extra พี่ต้องมีตอนเนี้ยอยู่เดี๋ยวไปหาเงินก่อนเดี๋ยวกแล่้อวกน็ถัดมาก็คือกลุ่มกวนสนามกอล์ฟก็ต้องมีเหมือนเดิมครับอินทัชเมื่อวานพี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมในโต๊ะมีใครบ้างใช่ไหมฮะมีใครบ้างเมื่อวานที่ผมเห็นเนี่ยนะครับCPO เนี่ยครับเมื่อวานเนี่ยก็มีคุณสารัตคุณสาครััตบนั่งอยู่โต๊ะเดียวใครคุณชาติศิริวันนั้นนะ BBL กรคารับฟคุณอทิุนมัทนัชแอดวานซ์ BBL แเลม้ืว่อวานนี้เพิ่งดู BBL ด้วยแล้ว BTS ล่ะคุณเอากับเขาไหมไม่เอาโอ้ยเห็นกันอยพูี่่เอ็นก็ถ่ายรอู๋อปแอตยู่เ่มื่ขอว้าางนหนเห้็านเนาะเมื่อวานเห็นเนาะเมื่อวานเห็นเมื่อวานเห็นว่าเห็นเห็นว่าเห็นแต่ก็ BM ก็ BM ไม่เห็นเนาะมีหน้าBM ตกเลยแซวเลยนะครับก็โดยสรุปแล้วอ่ะก็ผมคิดว่ามันเป็นวิชั่นที่ดีแล้วก็เห็นได้ชัดแล้วว่าเขาจะลงมาเต็มตัวนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเต็มตัวเหอะมันไม่เหมือนไม่เหมือนตอนคุณเศรษฐาถ้าคุณเศรษฐาแล้วคุณทักษิณมาพูดอย่างนี้นี่คือพังนะพี่แล้วเอาแล้วนายกตัวจริงว่าไงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันจะมีคําถามเยอะถ้าเกิดคุณเศรษฐาอยู่แล้วเขามาพูดแบบนี้แต่นี่ปรากฏเป็นคุณอุ๊งอิ๊งเพราะนั้นทุกคนยอมรับได้โอ้มันแน่นอนดีเลยเต็มตัวไปเลยนะฮะก็ถือว่าสร้างความมั่นใจได้นะพี่พอฟังหลายๆเรื่องแต่ผมโดยสรุปแล้วเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องอนาล็อกวอลเล็ตเนี่ยแหละที่จะแจกให้กลุ่มเปราะบางก่อนรวมถึงคนพิการก่อน1.4 แสนล้านบาทมันจะเทลงมาแล้วตอนเนี้ยล่าสุดนะฮะมีพระบรมราชโองการแล้วนะครับโปรดเกล้างบเพิ่มเติมแล้วนะพี่122,000 ล้านบาทได้ใช้แล้วนะเพราะฉะนั้นในกันยายนเงินมันจะสะพัดแน่ๆก้อนนี้ GDP ไตรมาส4ก็ควรดีขึ้นบ้างแต่ว่าอย่าไปหวังผลกับมันเยอะเพราะมันเป็นการให้เปล่าไม่มีกําหนดอะไรเลยฉะนั้นแล้วมันก็เงินก็ส่วนหนึ่งก็คงไปใช้หนี้เอาไปใช้จ่ายจริงๆอ่ะผมว่ามันคงไม่ได้เยอะแต่อย่างน้อยเนี่ย CPO ได้ประโยชน์ก่อนเพื่อนเลย CP Extra ก็ได้ประโยชน์ก่อนเพื่อนเลยนะครับเอาไปก่อนแล้วก็ยังมีเรื่องของน้ําท่วมอีกนะฮะการเบิกจ่ายงบโดยเฉพาะใช้งบกลางที่มีอยู่คงต้องเอาไปช่วยกับน้ําท่วมรวมไปถึงเรื่องของภาษีที่จะช่วยคนที่ต้องซ่อมบ้านนะครับพวกกลุ่มวัสดุก่อสร้างอ่ะก็จะต้องแฮปปี้ในช่วงนี้นะครับก็เก็บ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 นะก็ตัวเด่นสุดตอนนี้ผมก็ทัสโก้นะ CPO CP Extra แล้วก็คงไม่ต้องพูดถึงว่าซีรีส์ยูเราทำอะไรลองไปซะนะฮะลองไปเถอะเพราะว่าอะไรพี่สังเกตไหม4-5 วันนี้สิ่งที่มันผิดปกติก็คือมันมีเงินเข้าแปลกๆวอลลุ่มมันหนาแปลกๆแล้วก็เงินเข้ากระจุกตัวหลายตัวมันเป็นเงินการเมืองถ้าเราจําพฤติกรรมแบบนี้ได้นี่คือเงินการเมืองนะฮะเงินการเมืองเข้าแบบนี้แล้วยิ่งเมื่อวานคุณทักษิณมาแบบนี้ด้วยโอ้โหเงินการเมืองมาเต็มฟิวเจอร์ถือไปเลยยาวๆนะฮะตอนนี้8.45แล้วผมกําไรบานเลยเนี่ยนะฮะนะฮะถือป่ะถือป่ะนะครับเอเสียงพี่ม่อนหายครับพี่แซวเล่นไม่ได้เอาตังค์มาให้บ้างสิกำไรบานเนี่ยแบ่งกำไรมาหน่อยเด้มันกำไรบานแต่ว่าก่อนรอบก่อนนี้ขาดทุนเนี่ย
โอเคค่ะอ่ะนี่ก็เดี๋ยวที่พี่ปิงบอกว่าเอส0ซิลิยู24ลองเพราะเงินการเมืองมาเต็มเงินการเมืองจากไหนอะพี่ปิงไม่รู้แต่พี่ไม่สังเกตว่ามันผิดปกติวันศไุกร์อะไมวั่นศุกร์อะเงินมันไม่เข้าวันศุกร์ก็คือวัอนืที่มโหวอืตมคอุืณมอิงแต่ว่าตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยพอค่ะคุณทักษิณเขาเริ่มแสดงวิวาทะอะไรหลายอย่างทัศนคติความคคิด่เะห็นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันจันทร์อะมันมีเงินเข้า100 วันพันปีพี่เคยเห็นแบงก์ปรับเพิ่มขึ้น3.5%หรอไม่ได้เห็นอย่างนี้มานานแล้ควุณแบงค์คุณแบงค์คุณแบงค์อืเงินมมันเข้าจริงๆเนี่ยก็ผมก็ตั้งข้อสงสัยตั้งแต่วันจันทร์แล้วเนี่ยเงินการเมืองมันดูแล้วมันมาบรรยากาศแบบเดิมมันกลับมาแล้วอ่ะก็คือบรรยากาศแบบเนี้ยเราจะเล่นในเชิงกลยุทธ์ได้ง่ายเออาืมหุ้นตัวนี้ได้ประโยชน์ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันจะหยิบมาง่ายมันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยต้องลองไปก่อนนะครับแล้วหุ้นเด่นก็ Tesco TPR ทัสโกยังไม่ขยับ TPR เลยนั่งนั่งเงียบกริบติดเอาใส่ก็หน้าดมาีกดิก็แปลว่าคนเขายังเดาไม่ออกไงอืมเออเขาไปเล่นอะไรก Tesco ่อนนะเนี่ยทัสโก Tesco นี้แค่ช่องเดียวเองนะบวกยี่สิบหูตังค์พชี่อ่งละ10 ตังค์หรือพี่เอาอัอนนูี้ก็้ได้หรือพี่เอานี้ก็เอไดอ้ตัวอะโไปรรดปิงบีบีแอลไงอเม๋ือ่อวานพี่พูดถึงตั้งครั้ง BBL สองครั้งเออพี่เห็นแล้วไปซื้อเบอร์มาต้าเออืมประมาณนี้ประมาณ BBL นี้ประมาณนี้ครับค่ะจริงๆแล้วช่องพี่อ่ะคนไม่ชอบคุณทักษิณเยอะไม่หรอไม่กลัวหรอเรตติ้งจะตกนะอ๋อเหรอทำไมอ่ะไม่รู้ช่องพี่ส่วนใหญ่แล้วไม่อันนพะี่ไม่รู้เรื่องพี่เอาตังค์อย่างอื่นเพราะเขาก็ไม่ได้มาช่วยอะไรพี่ต้องหาตังค์ของพี่สุดท้ายมันจะเกลียดใครแล้วใครหาตังค์ให้เราล่ะเออมาแค่นั้นมาดูแลตัวเองนั่งลงทุนพี่มทอัดสอ่โะก้ครับลองดูครับผมว่าทัสโก้ได้น่าสนใจตอนนี้จริงๆทัสโก้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 ททััสสโโกก้้ทัสโก้ทัสโก้ได้เลยตอนนี้ก็ยังไม่ขยับ BBL ก็ยังไม่ขยับไปขยับตัวไหนอ่ะเดี๋ยวบ้าตอนนี้ได้ BBL เนี่ยนะไม่ขยับเดี๋ยวร้อยขอสามดูเก้าจุดห้าดีทีเ่อสุดอในรอบสามเดือนบาทไม่ขยอ๋ัอบอะหไรายแล้แลว้วพล่ีะ่หายแล้วหายแล้ BBL วอ่ะได้เออว่าพมี่าดูแลแต้่วดูแต่ของปรีเคแบงค์นะฮะเคแบงค์แล้วก็อะไรบีแอดวานเอโอทีอ่ะ CPX ตราเอ็กดีด้วยนะฮะนี่เนี่ยมาแล้ว EA เออ EA เป็นไงบ้างครับพี่ปิงก็เอวัอนก็นีดู้น่าเก่งกันไปเนาะคุณกู้เฮเข้ยาพี่ไปไปมามันมานี่แล้วนะผมว่าโหเหลไปือไปจองแลม้วาจอง50เออเร็วมากแล้วว่าบาท30แล้วอ่ะพี่ทรงนี้ผมว่าเก่ง7.50ได้นะพี่จ้ะได้เออเอไปเอรื่อยเลยแล้วก็ดไอีตัวดี KKP เป็น Treasury Stock อ่ะที่เขาจะซื้อหุ้นคืนอ่ะเป็นยังไงบ้าง KKP ได้ดูไหมฮะไม่ได้ดูเลยพี่เอออันนี้เขาซื้อหุ้นคืนนะก็บวกมาแบบเยอะเหมือนกันนะติดล้คอรอัะไบรก็ขึ้นมาหมดเลยนะที่พี่เห็นที่เขาจะมาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหนี้เสียอ่ะตัวไหนบ้างอ่ะเออที่ดีอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะชัยโยอะไรหรือเปล่าเจมตีหรือเปล่าประเด็นเกี่ยวกับการเคลียร์คหนืีอ้พอว่กะ MTC ติดล้อน่าจะได้ประโยชน์ในอืระยมะยาวว่าอ๋อถ้าระยะสั้นก็คือเงินมันเริ่มสะพัดใช่ไหมพี่คพ่ะวค่ะกสินเชื่อเช่าซื้อที่มีหลักสินเชื่อที่มีหลักประกันเนี่ยก็อาจจะไดอ้ืมเม็ดเงินมาหมุนเวียนมากขึ้นนะครับอถืัดมามเนี่ยตัวในระยะยาวเนี่ยถ้าไอเดียคุณทักษิณเองเนี่ยผมว่าเขากำลังเล็งเรื่องของการที่จะปรับโครงสร้างหนี้ให้กับพวกสินเชื่อรคารัยวยเร่ืออยนต่างนี่ๆสิคนเืชื่ออครัวเรือนรวมไปถึงการแฮร์คัทด้วยจริงแล้วกลุ่มพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์ในระยะยาวนะครับอืมอืมแล้วหุ้นปันผลของพี่ปิงอ่ะของลูกชายอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะก็เรื่อยๆก็ดีขึ้นตอนนี้ก็ดีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มึนๆไปหลายตัวตอนนี้ก็มีสภาพที่ดีขึ้นครับคุณที่เกิดมาพร้อมกับน้องปันผลอ่ะรู้อป่่าาก็คุณดจีะอะขไรึ้นที่ก็ดีดีถขาึ้มนก็ดีขึ้นตอนนี้7 บาทเองไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นยังไงบ้าง7 บาทอ่ะจอง16 บาทอ่ะตัวไหนพี่เฮ้ยลืมอ่ะตัวไหนอะเอ้ยอายุเท่ตาัวไหนลูกชายคุณเลยอ่ะแบมแบมแบมแบอ๋อมคุณจำได้ไหมดูดูโอเคนะถูกอป่ืะมเพราะอเปื็นหนึ่งมในไอเดียเรื่องการซื้อนี่นะครับเออดูโอเคเลยก็ต้องไปต่อพี่ตึมตึมไดตึ้มตึมจะจำจองอยู่ตอนนี้ต่ำพาใชด้่วยใชพ่าสิใบชบ่าทใช่โอ้ยหุ้นต่ำพาตอนนี้7.60บาททั้งทุนนะก็คงติดกันทั้งประเทศแหละตัวเนี้ย
ยิว5%ก็ไม่ได้เยอะอ่ะได้ครับพี่ปิงแต่นี้หุ้นกลุ่มนี้ก็มาพวกบริหารหนี้เนาะพี่ปิงนะที่ขยับครขึ้ันบมาแบงค์น่าจะลดทิ้งเออพี่ปิงไอ้ตัวเกี่ยวกับแบงค์อ่ะพอดีพี่ปิงมีความรู้เรื่องหลักพื้นฐานเนี่ยที่คุณทักษิณก็พูดถึงว่าเงินสมทบอ่ะปัจจุบันนี้ของแบงค์ที่ให้แบงค์ชาติ0.4ใช่ปะให้เหลือจุดคหนรึ่ังบล่ะแล้วจะมีเงินกระจายเข้ามาในระบบเป็นล้านล้านอ่ะแบงค์มีเขาเรียกเงินสามารถเอาบริหารสินทรัพย์ได้มากขึ้นอ่ะไม่ต้องเอาไปปะไว้ที่แบงค์ชาติอ่ะเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปเไงด้ินเพฝราะวา่ากเขตารงอนะี้มันกระจุกมากเกินไปพี่ไม่มีประจโยุดชน์สเลีย่ต่อเศรษฐปักจิจุจบันจุดสี่ปะพี่ไม่แน่ใจครับต้องส่งสมทบอ่ะเงินสมทบปะไว้ที่แบงก์ชาติอ่ะอืมอ่ะได้มีอะไรอีกไหมอ่ะหมดละ SH0875อะไรอ่ะ ลุ้น EA 10 บาทอ่ะมีนักทุนไปขนาดนั้นยอมการเมืองไม่ยุ่งมุ่งหาตังค่าเออถูกต้องละนักทุนหุ้นถ้ามีอารมณ์กับการเมืองอ่ะตายเลยนะฮะไม่ได้ทำมากินครับกองทุนว่ายุบพักไม่ต้องใช้แล้วหุ้นมันขึ้นแล้วครับได้ครับพี่ปิงขอบคุณมากเลยป้ามีอะไรอีกไหมคะพี่ปิงเออไม่มีแล้วครับพี่บอลครับเออโอเคครับปิดสถานะอย่างเนี่ยที่เห็นได้กปอิงดไดทุ้ปินดได้ปิดพอดีเมื่อกี้คีย์แล้วเจอหุ้นดีเลยเนี่ยตัวไหนบอกพี่หน่อยดิไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันกลายเป็นนี่พี่ไม่เอาไม่เอาเอาแบบว่าเป็นธุรกิจได้ไหมไม่พูดชื่อตัวเดี๋ยวพี่จะดาวของพี่เองไม่ดีอ่ะพี่อย่าเลยอ่าโอเคไมได่้ดีไม่ดีไม่ดีเอโออเคแต่ว่าพอเห็นแล้วมันแบบเฮ้ยเห็นแบบว่าเทคนิคหรือว่าเห็นแบบทิกเกอร์หรือเห็นอะไรที่มันขึ้นมาก็เห็นกราฟดีด้วยโมเมนตัอม๋ออะไรหลายอย่างดีด้วยอะไรเงี้ยเออมันก็เลยดอู๋น่าสนครับพี่อได้ส่งไลน์มาหน่อยก็แล้วกันโอเคครับ ครับพี่ครับพี่แซมพี่ปิงแล้วนคะรับนักพทีุ่นก่อนนะครับพี่ขอบคุณค่ะหุ้นขึ้นก็หัวเราะสบายใจนะนักทุนอ่ะแต่หุ้นตกเมื่อไหร่พูดอะไรก็ผิดหูไปหมดแหละอ่ะว่ากันนะนักทุน